ายกรัฐมนตรีสั่งรัฐมนตรีลดคณะติดตามไม่ต้องห่วงรักษาบารมีเคาะจัดคณะรัฐมนตรีสัญจรพะเยาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสัญจรพะเยา 18-19 มีนาคมนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐมนตรีลดจำนวนคณะติดตามไม่ต้องห่วงรักษาบารมีกังวลประชาชนไม่แฮปปี้เจอปัญหาการจราจรเมื่อเวลา 12 นาฬิกาวันที่20กุมภาพันธ์2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่คณะรัฐมนตรีสัญจรระหว่างวันที่18ถึง19มีนาคมที่จอพะเยานายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเคยสั่งการแล้วว่าขอให้ลดจำนวนคณะผู้ติดตามการลงพื้นที่ตรวจราชการแต่ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้ขบวนยังยาวคนติดตามเยอะนายกรัฐมนตรีจึงย้ำให้ลดจำนวนผู้ติดตามเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการจราจรนายกรัฐมนตรีกังวลเรื่องนี้อย่างมากคณะรัฐมนตรีทุกท่านได้รับการย้ำแล้วว่าไม่ต้องห่วงเรื่องบารมีเอาคนร่วมคณะติดตามเท่าที่จำเป็นอย่ายกกันไปเยอะเกินประชาชนจะไม่แฮปปี้โฆษกรัฐบาลกล่าวโฆษกรัฐบาลกล่าวด้วยว่านายกรัฐมนตรียังมีข้อสั่งการโดยการขอความร่วมมือในการรักษาความสะอาดเนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคลอยากให้ส่วนราชการทุกส่วนเน้นการรักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลองแหล่งน้ำต่างๆและขอให้กระทรวงยุติธรรมนำนักโทษอาสาสมัครมาช่วยกันลอกท่อแม่น้ำลำคลองต่างๆให้บ้านเมืองสะอาดสมกับเป็นปีมหามงคลไม่เหนียมวิสุทธ์ประกาศพร้อมนั่งประธานวิปรัฐบาลแทนอดีศรมีปัญหาสุขภาพวิสุทธิ์ไม่เหนียมประกาศพร้อมนั่งเก้าอี้ประธานวิปรัฐบาลถ้าผู้ใหญ่เห็นเหมาะสมหลังมีกระแสข่าวเปลี่ยนตัวเหตุอดีศรมีปัญหาสุขภาพเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2567นายวิสุทธิ์ชัยนรุณสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรวิปรัฐบาลกล่าวถึงกระแสข่าวจะมีการเปลี่ยนตัวประธานวิปรัฐบาลจากนายอดิศรเพียงเกตสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพมาเป็นนายวิสุทธิ์โดยนายวิสุทธิ์กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวตนยังไม่ได้รับการติดต่อจากนายกรัฐมนตรีหรือผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยแต่อย่างใดซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลที่จะกำหนดตัวบุคคลมาทำหน้าที่ในการประสานงานการทำงานระหว่างรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรหากผู้ใหญ่ในพรรคเห็นว่าผมมีความเหมาะสมก็พร้อมที่จะเดินหน้าทำงานไม่ว่าจะได้รับมอบหมายให้ทำงานในตำแหน่งหน้าที่ใดผมก็พร้อมในทุกหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่เฉพาะตำแหน่งในวิปรัฐบาลนายวิสุทธ์กล่าวปลัดมหาดไทยแจงย้ายอธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดใหญ่โต้ปมเตะตัดขาโยกตามความเหมาะสมปลัดมหาดไทยแจงย้ายอธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดใหญ่โต้ปมเตะตัดขาโยกตามความเหมาะสมเพื่อยกระดับการให้บริการพี่น้องประชาชนเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์67นายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงมหาดไทย10ตำแหน่งได้แก่1
นายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย2นายราชันซุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย3นายชูศักดิ์รู้ยิ่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย4นายวัชรเดชเกียรติชานนท์ที่ปรึกษาด้านการปกครองเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย5นายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน6นายพรพศเพ็ญพาสรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นอธิบดีกรมที่ดิน7นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุงอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา8นายสมคิดจันทมฤกรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9นายชูชีพพงชัยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน10นายสมภพสมิตสิริผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายสุทธิพงศ์กล่าวว่าในส่วนของการโยกย้ายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นการตัดสินใจเลือกของตนเองเพื่อจะได้จัดทีมบริหารในส่วนกลางสำหรับตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดินซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อธิบดีท่านเก่าพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากลาออกจากราชการจึงโยกย้ายนายพรพศรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งเพราะท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสำเร็จการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญงานด้านวิศวกรรมที่จะไปพัฒนากระบวนงานของกรมที่ดินทั้งในด้านการสำรวจออกโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนและการพัฒนางานในมิติต่างๆเพื่อยกระดับการให้บริการพี่น้องประชาชนนายสุทธิพงศ์กล่าวต่อว่าส่วนการโยกย้ายนายชัยวัฒน์จากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานั้นได้พูดคุยกับนายชัยวัฒน์ซึ่งท่านตัดสินใจเลือกที่จะไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวจ.นครราชสีมาซึ่งเป็นจังหวัดภูมิลำเนาของภรรยาท่านดังนั้นที่ปรากฏข่าวว่าเตะตัดขานั้นไม่ใช่เรื่องจริงเรามีการพูดคุยกันก่อนแล้วมีการสอบถามกันก่อนที่จะเสนอเรื่องผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุทธิพงศ์กล่าวอีกว่าขอเรียนเน้นย้ำว่าเรื่องทำนองนี้ไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยเคยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยคนที่32คือท่านพงพยมวาสภูติซึ่งเคยเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและกลับมาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและก้าวสู่ตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยคนที่32ดังนั้นขอยืนยันว่าการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเราพิจารณาจากความเหมาะสมโดยยึดระบบคุณธรรมความรู้ความสามารถและที่สำคัญได้มีการพูดคุยสอบถามก่อนจะมีการเสนอนอกจากนี้ได้เสนอย้ายนายสยามผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีความรู้ความสามารถมาขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนภาพรวมไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนแทนนายสุทธิพงศ์กล่าวว่าในส่วนของนายสมคิดรองปลัดกระทรวงมหาดไทยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนายชูชีพผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผู้ที่ยังหนุ่มยังแน่นไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อขับเคลื่อนงานให้กับพี่น้องประชาชนและนายสมภพผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีอาวุโสเป็นลำดับ2
ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเนื่องจากท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ตัดสินใจที่จะดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพอนุทินชงย้ายบิ๊กมอท.7-8ตำแหน่งโยกอธิบดีพช.นั่งผู้ว่าราชการจังหวัดโคราชลั่น40เท่ากัน